ต่อมานะคะข้อ7จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะเมทริกซ์นะคะใช้ในการหาค่าคำตอบของสมการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคัมเมอร์รูหรือว่าการหาเมทริกซ์ย้ายข้างไปย้ายข้างมาธรรมดานะคะหาอินเวิร์สนั่นนี่นะคะพี่ลองเขียนระบบสมการนะคะให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ก่อนพี่ก็จะได้เอาสัมประสิทธิ์มานะคะ1 1 2 -3เป็นนี้คูณกับ xy นะคะเราจะได้เท่ากับสัมประสิทธิ์ข้างหลังก็คือ5แล้วก็ลบ5นะคะก่อนอื่นนะคะพี่จะเอา xy ใช่ป่ะพี่ต้องคูณด้วยตัวนี้ inverse ใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะคูณด้วยตัวนี้ inverse นะคะเรามาเช็คก่อนว่าตัวนี้นะคะสามารถหา inverse ได้ไหมโดยการหา det ค่ะ det ของตัวนี้นะคะพี่ตั้งชื่อว่า a ละกันให้ตัวนี้คือ det a นะคะพี่ก็บอกว่า det a คือคูณลง1คูณลบ3ลบคูณขึ้นก็จะได้ลบ3ลบ2ได้ลบ5ถูกไหมลบ5ไม่เท่ากับ0แปลว่าหาเมทริกซ์อินเวิร์สได้นะคะดังนั้นพี่ก็ต้องคูณด้วยตัวนี้อินเวิร์สเข้าไปเพื่ออะไรคะเพื่อเรากำจัดด้านซ้ายของสมการนะคะให้เหลือแต่ x กับ y ใช่ป่ะเมื่อคูณข้างเดียวได้ไหมคะไม่ได้เราต้องคูณทั้ง2ข้างใช่ป่ะโอเคไหมคะดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าตัวนี้จะตัดกันนะคะเราจะเหลือแต่ xy ส่วนฝั่งนี้นะคะพี่ไปหาตัวนี้ inverse นิดนึงนะคะถ้าเกิด a คือ1 1 2 -3 a inverse ได้อะไรคะ1ส่วน det a เราหามาละ -5 a กับ d สลับกันนะคะ b กับ c อยู่ที่เดิมแต่ว่าติดลบใช่ป่ะงั้นก็คูณเข้าไปกลายเป็น3ส่วน5 1ส่วน5 2ส่วน5แล้วก็ลบ1ส่วน5ทันป่ะถูกไหมคะดังนั้นพี่เอามาเขียนนะคะ3ส่วน5 1ส่วน5 2ส่วน5นะคะแล้วก็ลบ1ส่วน5คูณอยู่กับตัวนี้นะคะโอเคป่ะจากนั้นเราก็ไปโพสต์นะคะคูณกันการคูณกันของเมทริกซ์นะคะพี่เสริมนิดนึงนะคะเมทริกซ์แรกเนี่ยเป็นเมทริกซ์กี่มิติคะ2คูณอะไร2คูณ2ใช่ป่ะ2แถว2หลักตัวนี้2แถว1หลักฉะนั้นเมทริกซ์สามารถคูณกันได้นะคะเพราะว่ามีตัวในเหมือนกันเราจะได้เมทริกซ์ก็คือเป็นเมทริกซ์2แถว1หลักดังนั้นขอทดนะคะด้านขวาเราก็จะได้ว่าเมทริกซ์ตัวนี้อยู่ข้างหน้าใช่ป่ะก็3ส่วน5 1ส่วน5 2ส่วน5ลบ1ส่วน5นะคะคูณอยู่กับตัวนี้ตัวบน5ลบ5นะคะแล้วก็ตั้งเมทริกซ์ให้ตรงกันโอเคเราจะได้เมทริกซ์2แถว1หลักแปลว่าต้องได้เท่าตัวนี้นะคะดังนั้น3ส่วน5นะคะต้องคูณกับคูณกับอะไรคะคูณกับ5ถูกปะถูกไหมคะเขียนทางกันกันไปนะคะก็ขยับมาบวก1ส่วน5ต้องคูณกับลบ5นั่นเองเห็นไหมมันตรงกันที่ตรงไหนก็เลือกตัวนั้นนะคะ2ส่วน5คูณกับ5นะคะแล้วก็บวกกับลบ1ส่วน5นะคะคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับลบ5พี่ก็จะได้ผลสำเร็จเป็นนี่จะตัดกันเหลือ3ตัดกันเหลือลบ1นะคะคำตอบของเราก็คือ2ถูกปะตัวนี้ตัดกันเหลือ2ตัดกันเหลือ1นะคะก็เป็น3ฉะนั้น x ตอบ2 y ตอบ3อย่างเงี้ยนะคะเวลาเราตอบเราก็เทียบได้เลยนะคะ x เท่ากับ2 y เท่ากับ3เรียบร้อยละมาดูที่ข้อที่2นะคะ 2x บวก 3y เท่ากับ13ลบ 3x บวก 2y เท่ากับ0นะคะแบบนี้เราใช้คัมเมอร์รูได้เลยนะคะคัมเมอร์รูคืออะไรเราหาเดลต้าก่อนนะคะเดลต้าเท่ากับอะไรเอ่ยการหาดีเทอร์มิแนนต์นะคะของปิดตัวนี้แล้วก็เอาสัมประสิทธิ์แทนค่าลงไปนะคะแบบนี้ใช่ป่ะ
ต่อมาเดลต้าเอ็กซ์นะคะปิด x นะคะแล้วเอาข้างที่เข้าไปแทนฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเป็น13 0 y ไม่ต้องปิดถูกไหมนี่คือหาเดลต้าเอ็กซ์ต่อมาเดลต้า y ค่ะเดลต้า y ก็ปิด y เอาข้างที่เข้าไปแทนนะคะกลายเป็น2ลบ3แล้วก็13 0นะคะคูณลงลบคูณขึ้นเลยค่ะ4ลบ9ใช่ป่ะตัวนี้ก็จะเป็น26ลบ0นะคะตัวนี้ก็จะเป็น0ลบ39นะคะก็ได้เท่ากับตัวนี้นะคะบวกกันถูกไหมเป็น13 26 39เราจะหา x หายังไงคะ x คือเดลต้า x ส่วนเดลต้านะคะเดลต้า x คือ26ส่วนเดลต้าคือ13ก็ได้2นั่นเอง y อะคะ y คือเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้านะคะเดลต้า y ก็คือ39เดลต้าก็คือ13นะคะเราก็จะได้13 3 39ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านะคะ x เท่ากับ2 y เท่ากับ3นั่นเองนะคะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยต่อมาข้อ3นะคะ x 1บวก x 2เท่ากับ3นะคะแล้วก็3 x 1บวก4 x 2เท่ากับ7นะคะแบบนี้นะคะเราใช้การดำเนินการระหว่างแถวก็ได้นะคะเพราะว่าพี่เห็นนะคะว่าเมื่อเราเขียนเป็นเมทริกซ์เนี่ยเราจะได้1 1ใช่ป่ะ3 4ถูกป่ะอ่ะการดำเนินการระหว่างแถวเราก็จะเขียนสัมประสิทธิ์ไว้ตรงนี้ถูกป่ะฉะนั้นการดำเนินการระหว่างแถวเนี่ยเขาจะสเต็ปแรกนะคะเขาจะให้ตรงนี้เป็น1ก่อนดังนั้นมันเป็น1เรียบร้อยละไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแถวบนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยฉะนั้นพี่มองอย่างนี้ค่ะจะทำยังไงให้ตัวนี้เป็น0นะคะทำไงให้ตัวนี้เป็น0เราก็ต้องบอกว่าเอา r 2 r 2คือโลที่2แถวที่2เนี่ยนะคะลบกับ3คูณ r 1ไงเพราะ r 1ตรงนี้เป็น1ละนะคะเอามาลบกันมันก็จะได้อะไรเอ่ยพี่ทำให้ดูนะคะแถวนี้คือ3ใช่ป่ะ3ลบกับ3คูณ r 1 3คูณ r 1ก็จะเป็น3 1 3 3ลบ3ตรงนี้ก็เหลือ0ไงตำแหน่งต่อมานะคะ4ใช่ป่ะ r 2ลบ3 r 1นี่นะคะก็จะกลายเป็น1ตรงนี้จะได้1ทันไหมเสร็จละ7นะคะลบ3 r 1 7ลบ9ก็เหลือลบ2ฉะนั้นตรงนี้ได้ลบ2นะคะถูกปะจากนั้นสเต็ปต่อไปทำตรงนี้ให้เป็น0นะคะพอทำตรงนี้ให้เป็น0ทำยังไงเอ่ยเราก็ดูไล่มานะคะถ้าจะทำให้เป็น0ต้องเอาอะไรคะตอนนี้ r 2เราอยู่กับที่ละใช่ป่ะต้องเอา r 1ลบ r 2ใช่ป่ะเอา r 1ตั้งได้1ถูกป่ะคะ r 1ลบ r 2ได้1นี่ลบนี่ได้0นี่ลบนี่ได้3ลบลบ2ก็คือ5เห็นไหมคะง่ายมากนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า x 1เนี่ยเท่ากับ5ละส่วน x 2เนี่ยเท่ากับลบ2นะคะต่อมาข้อ4นะคะเขาให้ระบบสมการมานะคะมี3ตัวแปรเราก็ทำเป็นการดำเนินการระหว่างแถวเลยนะคะพี่ก็ตั้งเลยนะคะ2ลบ3 1ลบ1 4 2 3ลบ1 2แล้วก็ได้8ลบ4 9นะคะค่อยๆทำไปตรงนี้นะคะพี่ก็ดูก่อนเลยพี่ต้องทำให้ตรงนี้เป็น1ใช่ปะถ้าต้องทำให้ตรงนี้เป็น1ทำไงดีคะเราก็ตั้งเลยต้องเป็น r 1ทำอะไรดีบวก r 2ไงคะตรงนี้ก็จะเหลือข้างบนก็จะเหลือ1ละถูกไหม2ลบ1ลบ3บวก4ได้1เหมือนกันนี่ได้ค่ะ3นี่ได้4ใช่ป่ะ
R2 ยังไม่ทำอะไรเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมก็ได้จะได้ไม่งงนะคะส่วน R3 แถว3นะคะแถว3ทำยังไงดีให้ตรงนี้เป็น0พยายามให้ตรงนี้เป็น0นะคะต้องทำให้ตรงนี้1 0 0นึกออกใช่ปะฉะนั้นนะคะพี่ทำ R3 ก่อนอ่ะ R3 ทำอะไรดีคะบวกนี่นะคะ3 R2 เนี่ยเอา3 R2 ก่อนใช่ปะก็จะได้ตัวนี้3บวก3คูณลบ1ก็ได้0ถูกไหมคะทันปะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น R3 ก็คือลบ1บวก3 R2 ก็คือ4ใช่ไหม R2 คือ4อ่ะก็จะได้4 3 12เป็น11สระตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะได้ตำแหน่งนี้ถูกไหม R3 ก็คือ2บวก3คูณ R2 ก็คือ2 3 2 6เป็น8เช่นเดียวกันนะคะ9บวกกับ3คูณลบ4 4 3 12นะคะตรงนี้ก็ได้ลบ3โอเคเรียบร้อยนะคะคราวนี้ต่อไปต้องทำให้ตรงนี้เป็น0ทำให้เป็น0ทำยังไงเอ่ยเราก็เขียนอันที่เราทำลงไปก่อน2แถวบนชื่อกับแถวนี้เป็น0แล้วไงคะโอเคฉะนั้นเหลือแถวตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เป็น0เห็นปะตำแหน่งนี้ต้องเป็น0ทำไงดีก็เอา R1 บวก R2 สิคะใช่ปะแถวที่1บวกแถวที่2ได้0 5 5แล้วก็0ใช่ป่ะจากนั้นนะคะสเต็ปต่อมาต้องทำให้ตัวนี้เป็น1ถูกไหมทำนี้เป็น1 0 0แล้วก็ต้องทำตรงเนี้ยเป็น1ถูกไหมคะคือมันจะต้องได้อย่างนี้ค่ะ1 1 1 0 0 0 0 0 0ตรงนี้ก็เลขนะคะนั่นเองโอเคป่ะฉะนั้นเราก็ลองทำดูต่อมาทำไงดีก็เอา1ส่วน5คูณแถวที่2สิคะ1ส่วน5คูณ0ได้0 1ส่วน5ตัวนี้ได้1ได้1ละใช่ป่ะตัวนี้ก็ได้0ใช่ป่ะคะดังนั้นไอ้ข้างบนเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรพอข้างบนโอเคละต่อมามาทำข้างล่างตรงนี้ต้องเป็น0ถูกไหมตำแหน่งเนี้ยฉะนั้นเอา R3 ลบกับใครคะตรงนี้มันคือเลขอะไร11ใช่ป่ะลบ11ส่วน5ไปสิ R2 ถูกไหมพอจะทำให้มันหายไปอ่ะทำไมต้องเป็น11ส่วน5คะก็นี่คะเรามาดูตรงนี้ได้0อยู่แล้วล่ะอ่ะ R3 ก็คือ11ลบ11ส่วน5คูณ R2 R2 ก็คือ5ไงมันตัดกันมันจะได้เหลือ11นึกออกใช่ป่ะก็มองว่าเราจะตัดกับอะไรไงเพราะว่า R2 มันเป็น5ไงเราต้องเป็นส่วน5ถูกปะเราต้องการ11หายไป11ก็อยู่ข้างบนแค่นั้นเองนะคะชั้นตรงนี้ก็ได้0ต่อมาตัวต่อไปก็ต้องเป็น8ลบ11ส่วน5คูณกับ R2 ก็คือ5นะคะ8ลบ11เหลือเท่าไหร่คะลบ3ใช่ไหมฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันลบ3ลบ11ส่วน5 R2ก็คือ0ก็ได้ลบ3ใช่ไหมพอเราได้แบบนี้แล้วโอเคเหลืออะไรอีกเหลือตรงนี้เป็น0ถูกไหมให้ข้างบนเป็น0ทำไงเอ่ยก็ต้อง2ตัวนี้ถูกไหมได้ไหมคะนี่ต้องการให้ตัวนี้เป็น0จัดการตัวนี้ก่อนจากการตัวนี้ให้ตัวนี้เป็น0ใช่ป่ะก็ต้องเป็น2ตัวนี้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็น R1 ลบ R2 อันนี้ลบกันได้1ต้องเอา R1 ตั้งถูกไหมเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ตรงนี้เป็น1นะคะลบกันนะคะใช่ป่ะต่อมาตำแหน่งนี้เกือบได้ละใช่ป่ะแต่พี่บอกว่าพี่ต้องการให้ตัวเนี้ยเป็น0ฉะนั้นก็ต้องเป็น R2 ลบบวก1ส่วน3 R3 ทันป่ะ R3 คือตัวนี้ใช่ไหมคะ R2 ตัวนี้เป็น
ตัวนี้อยู่ละ r 2ก็คือ1บวกเศษ1ส่วน3 r 3เห็นไหมได้0ปะอ่ะมาดู0ตำแหน่งนี้ถูกไหมคะบวกเศษ1ส่วน3 r 3ได้ลบ1ใช่ไหมเสร็จแล้วมาดูตำแหน่งสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายพี่ต้องการให้ตัวนี้เป็น1ฉะนั้นพี่ต้องคูณด้วยอะไรลบ1ส่วน3 r 3ไงเพื่อให้ตัวนี้เป็น1เนี่ยตัวนี้เป็น1ฉะนั้นก็0 0 1แล้วก็1เหมือนกันโอเคเหลืออะไรอ่ะเหลือตรงนี้ใช่ป่ะให้เป็น0ฉะนั้นอีกนิดนึงนะคะทำให้ตรงนี้เป็น0ก็ตั้งได้อะไรเอ่ย r 1ลบกับ2 r 3ก็แล้วกันนะคะใช่ไหมต้องคูณกับตัวนี้ไง r 1ลบกับ2 r 3อ่ะก็จะได้1 0 0ละอ่ะตอนนี้ r 1ลบกับ2คูณ r 3ตัวนี้ก็ได้2ใช่ไหมแล้วก็0 1แถวอื่นก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะมันเสร็จหมดละถูกไหมคะเราก็เลยจะได้คำตอบแล้วว่า x 1คือ2 x 2ก็คือลบ1 x 3ก็คือ1นั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยละนี่ก็คือการดำเนินการตามแถวใช่ปะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ